่าเตรียมตัวจะไปไหนคะฟันค่ะไม่น่ากลัวไหมอ่ะกลัวลูกไหนๆให้ดูฟันก่อนว่าฟันเป็นแบบไหนอยู่ยิ้มนี่ฟันแตกนะคะเดี๋ยวแม่ชูจะพาไปถอนฟันกินพระค่ะกัดรูปพระลูกแล้วก็ไหมหน้าอยากสวยใช่ไหมลูกถ้าถอนฟันออกแล้วมันจะเป็นไงพอออกใหม่มามันก็จะสวยใช่ไหมใช่จะยิ้มแบบนี้ได้เลยนี่ไหมหน้ายิ้มแบบไหนอยู่ตอนนี้แล้วถ้าถอนฟันแล้วฟันออกใหม่มาจะยิ้มแบบไหนเราไปถอนกันเลยนะโอเคแต่ว่าไหมหน้าไม่อยากไปอยากอยู่บ้านมารีน่าต้องไปลูกสู้ๆเอาไหนทำสู้ๆแบบไหนสู้ๆยังไงก็ต้องถอนลูกนะโอเคไหมหน้าเก่งที่สุดไปเราไปหาคุณหมอกันเลยนี่นะคะไหมหน้าก็มาถึงคลินิกแล้วนะคะกลัวไหมลูกไปเข้าไปเลยค่ะไปเลยค่ะนั่งรอคุณหมอนะคะไม่น่ากลัวแม่ไม่กลัวแล้วเปลี่ยนเต้นไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยเหรอที่ไม่น่ามาตรวจพันไม่น่าเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวคุณหมอเรียกนะคะไม่ต้องกลัวลูกนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะคะยังไม่ได้ทำเลยไม่ต้องร้องนะคะร้องทำไมอ่ะแม่หน้าคนเก่งนะคะเดี๋ยวแม่ชูไปให้กำลังใจนะไม่ร้องนะคะเจ็บแป๊บเดียวเองลูกนะฉีดยาเจ็บกว่าอีกสู้ๆเลยไหนสู้ๆทำไงสู้ๆเก่งค่ะว่ามาแม่หน้าไม่ร้องนะคะอมไว้นะคะนี่ป้าป๋าบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาหน้าไม่ร้องป้าป๋ามีรางวัลให้นะโอเคไหมอมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าป๋าบอกว่าไม่ชูพาไปตรวจน้ำนะทำไมหน้าไม่ร้องนะคะไม่น่าเก่งมากเดี๋ยวน้องบ้วนนี่เลยนะคะเดี๋ยวบ้วนบ้วนอย่างนี้เลยนะบ้วนเลยลูกบ้วนเลยค่ะว่าน้ำนะแม่มาลองแม่มาได้ค่ะมาเลยอือได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเก้าอี้คุณหมอเนี่ยจะนอนลงนะเดี๋ยวหนูเอามือไว้ตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องกลัวนะคะเก่งมากเยี่ยมจังเลยเดี๋ยวมานับกันในหอนี้คุณหมอบอกเก้าอี้แล้วนะนะคะเก่งมากเลยนี่แม่น่าเก่งน้องมีโรคประจำตัวแพ้ยาไม่มีค่ะติดไหนนะเดี๋ยวน้องหนาวเดี๋ยวหนูขยับตัวขึ้นมาได้เหมือนสระผมเลยค่ะเหมือนสระผมต้องสไลด์ตัวมารีน่าชอบสระผมที่ร้านที่ร้านหนูขยับเล็กขยับเล็กค่ะขยับตัวขึ้นค่ะขยับเล็กขยับขึ้นเล็กอือเก่งมากเดี๋ยวเรามานับฟันไปก่อนนะว่าฟันหนูขึ้นครบหรือยังนะนี่24นะเดี๋ยวเอากระจกมาให้น้องดูด้วยอันนี้ของหมอมีกระจกกันเล็กๆนะเดี๋ยวของมันใหญ่หน่อยกระจกมันที่ใหญ่หน่อยหมอหนูจับไว้ตรงมือซ้ายจับไว้เลยค่ะถือกระจกแล้วน่าได้ดูนะคะพร้อมกันหนูดูด้วยดูด้วยค่ะนะคะนะคะยกด้วยสองมือก็ได้อ่ะหมอเริ่มนับนะหมอเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นะไหนดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10บวก10เป็น20นะมีปัญหาตรงซี่นี้หรือเปล่าคะที่มันแดงใช่ค่ะค่ะมันน้องแตกแล้วก็มันเหมือนมันแตกไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้น่าจะถอนได้แล้วค่ะคุณหมอเป็นประสาทฟันมันก็น่าจะปวดอยู่ค่ะคงจะต้องเอาออกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฟันเขาสั้นแล้วเนาะส่วนซี่อื่นๆนะเท่าที่หมอเห็นนะก็มีแต่ด้านหน้านี่แหละค่ะคือล้มนี่หักมาหมดเลยใช่ปะอันนี้ฟัน
ตอนนั้นน้องฟันแตกอะค่ะตอนน้องใส่สร้อยพระแล้วก็น้องตัดใช่ค่ะตัดตัวให้คุณหมอนะด้านในคุณหมอยังไม่เจอฟันปวดแต่คุณหมออยากให้คุณแม่ช่วยน้องแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันให้น้องด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำไหมขัดฟันให้ดูค่ะได้แม่กลับไปทำให้น้องแบบนี้นะคนละครั้งก่อนเรียนฟันก่อนนอนค่ะอันนี้ขอกระจุกขึ้นนะคะจริงมากเลยอันนี้คุณแม่ก็พามาเช็คฟันทุกเดือนครั้งหน้านะได้ค่ะคุณเคยกับหมอนะค่ะขัดตัวนี้ค่ะน่าแปลกนะนะคะที่ถือน้ำลายนี่ที่ถือน้ำลายไม่มีอะไรนะที่ถือน้ำลายไม่เชื่อไม่เชื่อที่ถือน้ำลายนะคุณแม่ถือด้วยนะนะคะไม่เจ็บลูกโอเคนะคะน้องปิดตาเลยลูกหมอน้องในหน้าที่ไม่คุณหมอนะโอเคนะไม่มีอะไรนะมีมดขัดนิดนึงนะฉี่มดจะขุ่นๆนิดนึงนะคะอย่าเสียงดังนะหลักการคืออย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังมันเริ่มกัดแล้วใช่ไหมห้ามเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอยู่นิ่งอยู่นิ่งก็อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังมันหน้ามันหน้าเดี๋ยวมดมาโอคาลูกอย่าดังนะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวมาใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันมาทั้งรังลูกเลยมาทั้งรังนะเงียบเดือดเดือดเดือดเงียบเงียบเดือดใกล้เสร็จแล้วนะคะน่าเก่งนะคะจะรู้สึกกดกดเสียวเสียวนิดนึงนะหึหึนี่เห็นดูดิแรงอุ้ยมันแรงมากออกแล้วออกมาแล้วนี่ฟันมารีน่าอุ้ยเก่งมากนี่ป้าป้ามีรางวัลให้แน่นอนเดี๋ยวแม่ชูอันนะป้าป้าคงมีรางวัลให้มารีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกัดผ้านี้ไว้แน่แน่นี่ตอนนี้ถอนฟันเสร็จแล้วนะคะดูดิมันน่าเจ็บไหมเมื่อกี้เจ็บนิดเดียวอ่ะลูกตอนนี้เจ็บไหมมองไม่เจ็บคุณหมอบอกไม้หน้าเก่งนะไม้หน้าเก่งมากเลยไหนยิ้มดูสิยิ้ม โอเคเดี๋ยวรับยาแก้ปวดนะคะไม้หน้าทำฟันเสร็จแล้วหรอคะเดี๋ยวแม่ชูพาน้องไม้หน้ากลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนค่ะนี่น่าสงสารจังเลยเดี๋ยวไม้หน้าจะฟันสวยแล้วนะคะบ๊ายบาย